เอ้าคุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่คุณเป่าได้สักครึ่งเพลงแล้วล่ะค่ะไอ้นุ้ยล่ะหลับไปแล้วค่ะเอาแล้วทำไมคุณไม่บอกผมได้หยุดเป่าเมื่อกวนแกแย่เลยฉันว่าแกชอบนะคะพอฟังเพลงได้แป๊บเดียวก็หลับสนิทไปเลย คุณวิสาก็คงชอบมากเหมือนกันนะคะคุณถึงได้เป่ามันทุกคืนตอนเด็กๆนะสาร้องเพลงนี้กล่อมผมทุกคืนมันก็เลยติดวันไหนไม่ได้ฟังเพลงนี้มันรู้สึกนอนไม่หลับไงไม่รู้คุณนี่ดูติดคุณวิสามากกว่าคุณนี้ที่เป็นลูกแท้ๆซะอีกยายนี่เป็นเด็กที่พร้อมทุกอย่างแต่ผมมันเป็นเด็กขาดแม่ถ้าอนบก็อย่างที่เห็นคุยกันคำสองคำก็ทะเลาะกันซะละชีวิตผมถ้าไม่มีนาสาป่านนี้ผมคงติดยาแล้วไม่ก็ติดคุกไปแล้วผมก็เลยยึดนาสาเป็นทุกอย่างใครดีกับผมผมก็ดีตอบแต่ถ้าใครร้ายกับผมผมก็จะร้ายกลับโทษทีนะคุยแต่เรื่องเครียดมาคุยเรื่องเกาะนี้ดีกว่าคุณชอบที่นี่ไหมถ้าไม่นับความทรงจำแย่ๆที่เกี่ยวกับผมฉันรักที่นี่แปลกนะสำหรับผมมันมีแต่ความทรงจำดีๆทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะเรื่องที่แกล้งฉันใช่ไหมล่ะคุณตีหน้าเศร้าทีไรก็ชอบหักมุมทำฉันหงายเงยทุกทีเลยเล่นมุกซ้ำๆแบบเนี้ยคิดว่าฉันจะจับทางไม่ได้หรือไงรู้ทันง่วงแล้วไปนอนดีกว่าว่าไหมยิ่งนับวันเราสองคนยิ่งรู้ใจกันมากขึ้นทุกทีเหมือนแฟนกันยังไงก็ไม่รู้แฟนเฟิร์นอะไรนี่ฉันเสียหายนะคุณบอกว่าคุณจะไปนอนไม่ใช่เหรอก็ไปสิจะคงไม่รู้ไปก็ได้กลัวไม่มีใจเช่นกันทั้งที่เราเองก็รักกันแต่ต่างก็ไม่รู้ความลับข้างในใจสองเราถ้ายังรักกันอยู่ถ้ามีใจอะไรก็ไม่รู้ขอร้องให้เธอหวนมาคงไม่สายกันผมตั้งใจจะสร้างท่าเรือตรงนี้ขึ้นมาอีกแห่งเวลาเปิดรีสอร์ทนักท่องเที่ยวจะได้ขึ้นเกาะที่ตรงนี้เลยผมต้องดำลงไปดูว่าข้างใต้มีอะไรบ้างและมันลึกขนาดไหนแล้วทำไมถึงไม่ใช้ท่าเรือเก่าล่ะคะไม่ล่ะใกล้หมู่บ้านเกินไปผมไม่อยากให้ชีวิตของพวกชาวบ้านถูกรบกวนเดี๋ยวผมมานะThank you.
มีอะไรกับคุณฉันก็มองหาคุณนะสิดำลงไปตั้งนานนึกว่าเป็นอะไรไปคุณเป็นห่วงผมเหรอก็ฉันก็ไม่อยากตกงานนี่ตอบไม่ตรงคำถามนี่มาไหนคุณตอบมาสิว่าคุณเป็นห่วงผมหรือเปล่าคุณคุณอย่าเล่นแบบนี้นะไม่ต้องเลยดำน้ำตกไปโอ๊ยอุ๊ยขอโทษลงมาดำเล่นด้วยกันไหมครับไม่ไอ้คุณCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ